ลำดับที่15สุขวรรควรรณนาว่าด้วยความสุขลำดับที่1ความสุขท่ามกลางความทุกข์พระพุทธภาษิตสุสุขังวตังชีวามะเวริเนสุอเวริโนเวริเนสุมนุเสสุวิหราเมอเวริโนสุสุขังวตะชีวามะอาตุเรสุอนาตุราอาตุเรสุมนุเสสุวิหรามะอนาตุราสุสุขังวตะชีวามะอุสุเกสุอนุสุกาอุสุเกสุมนุเสสุวิหรามะอนุสุกาแปลความว่าเมื่อมนุษย์ทั้งหลายมีเวรต่อกันเราเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่สบายจริงหนอเมื่อมนุษย์ทั้งหลายมีความเดือดร้อนกันเราเป็นผู้ไม่เดือดร้อนอยู่สบายจริงหนอเมื่อมนุษย์ทั้งหลายขวนขวายกันมากเราเป็นผู้ไม่ขวนขวายอยู่สบายจริงหนออธิบายความพระพุทธภาษิตนี้มิได้หมายความว่าให้หาความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นหรือเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนเพื่อความสุขของตนเองแต่หมายถึงให้รู้จักทำใจให้สงบไม่จองเวรกับใครใครจะจองเวรกับใครก็ช่างเขาเราไม่จองเวรใครจะเดือดร้อนเพราะกิเลสเผาผลาญก็ช่างเขาเราไม่เดือดร้อนใครจะกระเสือกกระสนวุ่นวายก็ช่างเขาเราเป็นผู้ไม่สงบเป็นอยู่ด้วยอาการอย่างนี้เราจึงอยู่สบายจริงหนอมองโลกมนุษย์สมัยปัจจุบันก็ยิ่งแลเห็นว่ามนุษย์ทั้งหลายต่างมีเวรกันจองเวรกันมีความเดือดร้อนเพราะกิเลสกันและมีความขวนขวายแสวงหากรรมคุณกันเพิ่มพูนขึ้นทุกวันทุกเดือนทุกปียิ่งโลกทางวัตถุเจริญมากขึ้นยั่วยวนให้คนต้องดิ้นรนแสวงหาเดือดร้อนเมื่อไม่ได้ได้มาแล้วก็จมอยู่ติดอยู่ในการแสวงหานั้นก็ต้องชิงดีชิงเด่นกันใครดีใครได้ใครมือยาวสาวได้สาวเอาโลกปัจจุบันเป็นโลกที่อยู่แล้วเหนื่อยที่ว่าเหนื่อยก็เพราะปัจจุบันนี้มีปัญหาและมีเหตุการณ์ที่สับสนหรือไม่น่าไว้ใจเกิดขึ้นแทบทุกขณะจิตความพยายามที่จะแก้ปัญหาต่างๆให้แก่ตนเองหรือแม้แต่ความพยายามที่จะติดตามเหตุการณ์อันสับสนและไม่น่าไว้วางใจต่างๆนั้นให้ทันก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความเหนื่อยทั้งทางกายและทางใจได้มากเสร็จแล้วเมื่อเหนื่อยมากเข้าคนก็พยายามที่แก้ความเหนื่อยของตนด้วยการว่างเว้นการงานที่ต้องทำอยู่เสียชั่วคราวไปเที่ยวเตร่พักผ่อนหย่อนใจหรือย้ายจากสถานที่หนึ่งไปอยู่ยังอีกสถานที่หนึ่งวิธีนี้ก็ดีอยู่แต่ดูเหมือนจะแก้ความเหนื่อยได้ไม่มากเพราะเป็นการหนีโลกปัจจุบันไปสู่โลกปัจจุบันนั่นเองในอีกด้านหนึ่งซึ่งแปลว่าหนีได้ไม่ไกลนักและก็จะหายเหนื่อยได้น้อยเป็นวาทะของศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชในหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวันหน้า5วันที่9ตุลา2515ความเหนื่อยใจเป็นสิ่งที่แก้ได้ยากกว่าความเหนื่อยกายและทุกครั้งที่มีความเหนื่อยใจสุขภาพจิตก็เสื่อมโทรมลงไปด้วยความเหนื่อยกายเมื่อหยุดพักผ่อนพอหายเหนื่อยแล้วสุขภาพกายจะดีขึ้นแต่ความเหนื่อยใจไม่เป็นอย่างนั้นความเหนื่อยใจเป็นการสั่งสมอาสวะเข้าไว้ภายในจิตทุกครั้งไปอาสวะคือความเศร้าหมองที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตขอให้นึกถึงกองขยะที่คนเอามาทิ้งสมกันไว้อาจกลายเป็นปุ๋ยได้อาสวะก็เหมือนกันเมื่อสั่งสมมากเข้าก็กลายเป็นปุ๋ยให้กิเลสใหม่เจริญงอกงามได้เป็นอย่างดีเมื่อเกิดความเหนื่อยใจขึ้นความท้อแท้ในการทำความดีก็เกิดตามมาด้วยความท้อแท้ในการทำความดีเป็นเหตุให้อยากทำความชั่วอยากตายอยากให้รถชนกันอยากกินเหล้าเมายาสารพัดอยากที่จะทำอะไรให้มันตรงกันข้ามกับความดีสาเหตุมันจะความเหนื่อยใจคนต้องจองเวรกันต้องทะเลาะวิวาทกันเขม่นกันก็เพราะมีความเหนื่อยใจเป็นทุนอยู่แล้วเหมือนมีปุ๋ยอย่างดีพอเอาเมล็ดพืชอย่างดีลงไปมันก็เจริญเติบโตให้เห็นได้ในไม่ช้าหรือราดน้ำมันไว้ทั่วแล้วพอโยนไม่กี่ไฟที่มีไฟลงไปก็พึบขึ้นมาทันทีมนุษย์เรามีอัสมิมานะอยู่ด้วยกันทุกคนอัสมิมานะอันนี้เป็นวาทะของท่านพุทธทาส
ภิกขุในหนังสืออนุสรณ์ในงานชาปนกิจศพนางช้อยอิสระภักดีวันที่9กุมภาพ.ศ.2513หน้า115ถึง116ผู้เขียนอัสมิมานะหรือความรู้สึกที่เป็นตัวปมเคืองอันนี้เองที่เป็นมูลเหตุสำคัญชั้นรวบยอดของการทำความชั่วการทำความดีหรือทั้งทำบุญและทำบาปแต่เป็นความตรงกันข้ามการเข้าถึงพุทธธรรมหรือนิพพานโดยตรงอัสมิมานะหรือปมเคืองนี้เป็นทั้งมูลเหตุและเป็นทั้งปัจจัยเครื่องสนับสนุนจันลงใจอันแรงกล้าที่สุดที่ทำให้สัตว์มีความยึดมั่นและพยายามรักษาความมีตัวและความเด่นของความมีตัวหรืออหังการไว้อย่างมั่นคงเมื่อสัตว์นั้นรักษาหรือสงวนความเด่นของตัวโดยไม่คำนึงถึงการรักษาของผู้อื่นบ้างการกระทำอันนั้นก็กระทบผู้อื่นและเราเรียกกันว่าการทำชั่วหรือทำบาปหรือการประกอบอาชญากรรมแล้วแต่กรณีแต่ถ้าเขามีความรู้ความฉลาดอยู่ส่วนหนึ่งในการรักษาความมีตัวของเขาแม้เพื่อตัวเขาเองก็กลายเป็นความดีหรือเป็นการทำบุญกุศลไปดังเราจะเห็นได้ในรายที่คนบางคนทำบุญจนหมดเนื้อหมดตัวในทางทรัพย์สมบัติก็เพื่อไปมีตัวหรือมีความเด่นของตัวอีกทางหนึ่งเพราะอำนาจอัสมิมานะหรือด้วยอำนาจความดันของปมเคืองนี้หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอหังการหรือเลยไปถึงมะมังการแล้วแต่กรณีวงเล็บเปิดแต่แล้วก็ไม่พ้นจากการที่จะก่อให้เกิดปัญหายุ่งยากแก่สังคมอยู่ตามเคยวงเล็บปิดมะมังการนั้นคือการทำความยึดถือว่าของตนเป็นของเนื่องเป็นอันเดียวกันกับอหังการอย่างที่จะแยกกันไม่ได้คือเมื่อมีอหังการหรือความยึดถือว่าตัวตนแล้วความยึดถือว่าของตนก็ไม่ไปไหนเสียจากต้องอยู่เป็นเงาตามตัวกันอยู่เพราะอย่างน้อยที่สุดก็คือก็ทำการยึดถือตัวตนนั่นเองว่าเป็นของตนส่วนการยึดถือสิ่งของภายนอกเช่นบุตรภรรยาเป็นของตนนั้นเป็นมะมังการชั้นหลังๆที่อ่อนหรือรองลงมาฟุตโนตของท่านพุทธทาสภิกขุเมื่อสิ่งทั้งสองนี้คือทั้งทำชั่วและทำดีล้วนเกิดมาแต่ความผลักดันของความรู้สึกในปมเคืองของตนเช่นนี้แล้วความโมเมาในเรื่องทั้งสองนี้ก็มีได้เป็นได้เท่าๆกันมีความรุนแรงอย่างเดียวกันเพราะมาจากต้นตออันเดียวกันกล่าวคือสัญชาตญาณแห่งการหล่อเลี้ยงรักษาปมเคืองของตัวตนนั่นเองเพื่อรักษาปมเคืองไว้นี่เองทำให้มนุษย์ต้องทนทุกข์ทรมานเป็นนักหนาและข้าพเจ้าเชื่อว่าความสำเร็จของมนุษย์ในโลกในฐานะโลกีชนนั้นไม่มีอะไรคุ้มเหนื่อยสักอย่างเดียวความพยายามเพื่อการบรรลุธรรมอย่างเดียวเท่านั้นที่มีผลคุ้มเหนื่อยส่วนในด้านตรงกันข้ามท่านพุทธทาสภิกขุกล่าวต่อไปก็คือการบรรเทาความรู้สึกดังกล่าวนั้นลงไปเสียหรือถึงกับนำออกจากสันดานจนหมดสิ้นไม่มีสัญชาตญาณในการยึดถือปมเคืองเหลืออยู่การทำเช่นนี้เรียกตามโวหารพระศาสนาว่าอาสมิมานสวินโยเป็นการทำให้จิตไม่ตกอยู่ภายใต้ความเป็นทาสของการเลี้ยงรักษาปมเคืองของตนไว้จึงนำไปสู่สันติอันแท้จริงหรือนิพพานอย่างที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่าอาสมิมานสวินโยเอตังเวปรมังสุขังซึ่งแปลว่าการนำออกได้เสียซึ่งอัสมิมานะเป็นความสุขอย่างยิ่งปรมสุขในที่นี้คือนิพพานนั่นเองปมเคืองนั้นคู่กับปมด้อยคือความรู้สึกตนว่าต่ำกว่าเขาแต่ท่านพุทธทาสกล่าวไว้ว่าแต่ที่จริงนั้นปมด้อยไม่มีมีแต่ปมเคืองที่ลดตัวลงไปอยู่ในระดับต่ำเช่นเดียวกับที่ตามความจริงนั้นในโลกนี้ความเย็นไม่มีมีแต่ความร้อนที่อยู่ในระดับต่างๆกันเท่านั้นซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วว่าแม้ระดับที่หนาวเป็นน้ำแข็งคือ0เซนติเกรดนั้นก็ยังมีความร้อนอยู่ถึง31ฟาเรนไฮต์ซึ่งยังเป็นจุดที่อยู่สบายสำหรับสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามขั้วโลกเหนือถ้าปราศจากความร้อนโดยสิ้นเชิงแล้วสิ่งมีชีวิตต่างที่มีอยู่ในโลกก็มีไม่ได้สิ่งที่เรียกว่าปมด้อยก็เช่นเดียวกันที่แท้ก็คือปมเคืองในระดับหนึ่งเท่านั้นเองเพราะมันยังเอาไปใช้ข่มสัตว์ตัวอื่นที่รองลงไปได้อีกมากมายหลายชั้นอันเฟรดแอดเลอร์ผู้บัญญัติคำว่า inferiority complex
ซึ่งท่านนมส.บัญญัติแปลคำนี้ว่าปมด้อยนั้นมีความเห็นว่าปมด้อยเกิดขึ้นเพราะตนถูกกีดขวางไม่ให้เด่นส่วนซิกมันฟรอยด์อาจารย์ของแอดเลอร์เห็นว่าปมด้อยเกิดขึ้นเพราะการข่มอารมณ์รวมความว่ามนุษย์เรามีปมอยู่สองปมคือปมด้อยกับปมเคืองเหมือนความร้อนกับความเย็นความสูงกับความต่ำวงเล็บเปิดความจริงความต่ำก็คือความสูงในระดับหนึ่งนั่นเองวงเล็บปิดเรื่องความสูงความต่ำความมั่งมีความยากจนนี้ความจริงมันก็เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบแต่เป็นการเปรียบเทียบที่ทำให้คนเหนื่อยกระเสือกกระสนวุ่นวายชิงดีชิงเด่นเพิ่มเติมอัศมิมานะที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้นแล้วก็ขัดแย้งกันทะเลาะกันเพื่อรักษาความเคืองของตัวไว้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ละทั้งสองอย่างคือทั้งปมด้อยและปมเคืองเพื่อจะได้ไม่ต้องนำตนไปเทียบกับใครและนำใครมาเทียบกับตนอันเป็นเหตุให้เกิดมานะว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราต่ำกว่าเขาเพราะการรู้สึกว่าดีกว่าเขาสูงกว่าเขานั้นทำให้ทะนงตนยกตนข่มผู้อื่นเมื่อรู้สึกตนว่าเสมอเขาเป็นเหตุให้แข่งดีกันถ้ารู้สึกตนว่าต่ำกว่าเขาก็จะมีความน้อยเนื้อต่ำใจดูหมิ่นตัวเองจนเกินเหตุเพราะฉะนั้นทัศนะของพระพุทธเจ้าจึงให้ละทุกอย่างทั้งปมด้อยและปมเคืองจะได้ไม่ต้องทะเลาะกับใครพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตเรื่องนี้เพราะทรงปรารภการทะเลาะกันของพระญาติมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องการระงับการทะเลาะกันของพระญาติขณะนั้นพระศาสดาประทับอยู่ที่แคว้นสักกะประชาติภูมิของพระองค์เองเจ้าสักกยะพระญาติฝ่ายพระบิดาและเจ้าโกริยะพระญาติฝ่ายพระมารดาทำเขื่อนกั้นแม่น้ำโรหินีขังน้ำไว้ทำนาระหว่างนครกบิลพัสดุ์กับนครโกริยะถึงต้นเดือนเชษฐะยังเล็บเดือน7น้ำแห้งข้าวกล้าเหี่ยวพวกกรรมกรของนครทั้งสองมาประชุมกันชาวโกริยะกล่าวขึ้นก่อนว่าน้ำที่เหลืออยู่ในที่ขังนี้ถ้าแบ่งกันคนละครึ่งก็ไม่พอแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสักฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นจงให้เราก่อนเถิดเพราะข้าวกล้าของเราจะเจริญงอกงามต่อไปได้ก็น้ำนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นชาวสักกยะจึงว่าเมื่อฉางข้าวของพวกท่านเต็มปรีอยู่พวกข้าพเจ้าไม่มีแก้วแหวนเงินทองมีแต่กระเช้ากับกระสอบไปขอข้าวของพวกท่านอย่างนั้นหรือข้าวกล้าของพวกข้าพเจ้าก็จะสำเร็จผลด้วยน้ำครั้งนี้เหมือนกันพวกท่านจงให้น้ำนี้แก่พวกข้าพเจ้าเถิดเราให้ไม่ได้พวกโกริยะว่าเราก็ให้ไม่ได้เหมือนกันพวกสักยะยืนยันเมื่อโต้เถียงกันมากขึ้นก็มีการตีกันด่ากันถึงชาติตระกูลพวกกรรมกรชาวโกริยะกระทบก่อนว่าจงพาเด็กชาวกบิลพัสดุ์ไปเสียเถิดช้างม้าโลกของพวกคนที่สมสู่กันเองระหว่างพี่น้องเหมือนสุนัขบ้านและสุนัขจิ้งจอกจะทำอะไรพวกเราได้ฝ่ายกรรมกรชาวสักยะก็ด่ากลับไปเหมือนกันว่าพวกเจ้าจงพาพวกเด็กขี้เรื้อนกลับไปเสียเถิดพวกใดยังเล็บเดิมทีไม่มีที่พึ่งเที่ยวพเนจรอยู่ตามใต้ต้นกระเบาเหมือนสัตว์เดรัจฉานช้างม้าโลกของคนพวกนั้นจะทำอะไรเราได้เรียกว่าขุดเอาต้นโคตรมาด่ากันการทะเลาะได้ลุกลามใหญ่โตไปเรื่อยๆจนถึงกับคนใหญ่คนโตของทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะพวกราชตระกูลต้องเคียดแค้นกันไปด้วยพวกสักยะว่าเราจะพิสูจน์เรี่ยวแรงกำลังของพวกที่อยู่ร่วมสมสู่กับพี่น้องกันเองให้ดูส่วนพวกโกริยะก็ว่าเราจะพิสูจน์เรี่ยวแรงกำลังของพวกคนที่อยู่ใต้ต้นกระเบาให้เขาเห็นทั้งสองฝ่ายเตรียมการรบจะเห็นว่าการเตรียมการรบครั้งนี้มาจากอหังการมมังการกระทำขึ้นเพื่อเลี้ยงรักษาปมเคืองของตนมิให้ใครมารบได้วันนั้นพระศาสดาทรงตรวจดูสัตวโลกในเวลาใกล้รุ่งทรงทราบเรื่องพระญาติด้วยพระญาณแล้วทรงดำริว่าถ้าเราไม่ไปช่วยในครั้งนี้พระญาติจะพากันวอดวายสิ้นเราควรไปห้ามพระญาติดังนี้แล้วเสด็จทางอากาศแต่เพียงพระองค์เดียวประทับนั่งในอากาศท่ามกลางแม่น้ำโรหินีระหว่างพระญาติทั้งสองพระญาติได้เห็นพระพุทธองค์แล้วต่างก็วางอาวุธถวายบังคมพระศาสดาตรัสถามว่า
มหาบพิตรทะเลาะอะไรกันพวกข้าพระองค์ไม่ทราบพระเจ้าข้าพระญาติทูลดูสิทะเลาะกันทั้งทีถึงกับยกพวกมาตีกันแล้วยังไม่รู้ว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรก็ใครทราบบ้างเล่ามหาบพิตรพระญาติทั้งสองฝ่ายถามไล่เลียงลงไปเรื่อยๆในที่สุดไปทราบจากพวกทาสและกรรมกรว่าทะเลาะกันเรื่องน้ำตีราคาได้เท่าไรมหาบพิตรราคาน้อยเหลือเกินพระองค์แล้วกษัตริย์เล่าราคาเท่าไรโอ้กษัตริย์มีค่ามากจนเรียกว่าหาค่ามิได้พระเจ้าค่ะเมื่อเป็นดังนี้เหตุไรท่านทั้งสองฝ่ายจึงเอาสิ่งที่มีค่ามาแลกกับสิ่งที่มีค่าน้อยเล่าพระญาติทั้งสองฝ่ายนิ่งพระศาสดาจึงตรัสต่อไปว่ามหาบพิตรเหตุไรจึงคิดจะทำกรรมเห็นป่านนี้วันนี้ถ้าอาตมาภาพไม่มาแม่น้ำโรฮินีจะไหลปนกับสายเลือดของกษัตริย์ทั้งสองฝ่ายท่านทั้งหลายทำสิ่งอันไม่สมควรท่านทั้งหลายอยู่ยังมีเวรมีภัยส่วนอาตมาภาพอยู่ยังไม่มีเวรมีภัยท่านทั้งหลายเดือดร้อนอยู่เพราะกิเลสอาตมาไม่เดือดร้อนเพราะกิเลสท่านทั้งหลายขวนขวายอยู่ในการแสวงหากรรมคุณอาตมาภาพไม่ขวนขวายในการนั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าเมื่อมนุษย์ทั้งหลายมีเวรกันอยู่เราเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่สบายจริงหนอเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนา